2. วัชชีปุตตกเถรคาถาภาษิตของพระวัชชีบุตรเถระทราบว่าท่านพระวัชชีบุตรเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่า62เราอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวเหมือนกับท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่าคนหมู่มากปรารถนาจะเป็นเช่นอย่างเราเหมือนสัตว์นรกพากันปรารถนาผู้ไปสวรรค์